พูดถึงเรื่องว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเต็มจะนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดคุณอนุทินเลยบอกว่ากระทรวงต้องไปหาข้อมูลมาที่ผ่านมาประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดพ้นหรือพ้นจากการเป็นยาเสพติดไปหาข้อมูลมาซิเป็นการประกาศโดยใครคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติชุดใหม่ใช่ไหมแต่ก่อนจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยก็มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่ปลัดกระทรวงเป็นประธานอยู่ใช่ไหมตอนที่ปลดกัญชามันก็ชัดเจนแล้วว่าเหตุใดถึงปลดปัญหาตอนนี้คือกฎหมายไม่มีเราเคยเสนอกฎหมายไปผ่านวาระแรกแล้วหลังจากนั้นไม่ผ่านวาระ2ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องเหตุผลแล้วดังนั้นเราต้องยืนยันเจตนารมณ์ต่อไปว่ามันพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เราไม่ใช้อารมณ์สิไม่ใช่ความรู้สึกสินโยบายต่างๆต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนตรงนี้ไม่กังวลอะไรและที่ผ่านมาก็อยู่ในนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติวันนี้ย้ายมาอยู่มหาดไทยก็เป็นหนึ่งในกรรมการด้วยเราต้องให้ข้อมูลในส่วนของเราให้ชัดเจนว่าจากมติจะออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามกฎหมายถามว่าต้องมีการเยียวยาไหมคุณที่ตอบว่าตอนที่เราประกาศให้กัญชาออกจากยาเสพติดนักโทษ 7,000 คนได้รับการปล่อยตัวทันทีบางทีเขารักษาตัวบางทีพวกเขาเป็นแพทย์ประจำบ้านแพทย์แผนโบราณถูกตัดสินจองคุกเขาก็ได้รับการปล่อยตัวส่วนตัวนั้นไม่สามารถจะบอกได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าวันนี้มีข้อมูลใหม่มากัญชาอันตรายเป็นยาเสพติดแน่นอนแต่ถ้ามีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ต้องรับฟังและพิจารณาแต่ในปัจจุบันเราต้องรอข้อมูลเหล่านั้นมาก่อนวันนี้ยังปลูก6ต้นได้หรือพวกที่เอามาเป็นสินค้าเขาแค่จดแจ้งหรือทำรายงานว่าเขาเอาไปขายวันนี้เราจะทำยังไงถ้ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกจะต้องมีบทเฉพาะการคุ้มครองคนเหล่านี้ไหมมันต้องดูหลายประการถามว่าเหมือนโครงการเรือธงของภูมิใจไทยจะกระทบอะไรไหมล่ะกัญชานะบอกว่าประชาชนไม่วางใจเราเข้าไปกำกับกระทรวงให้เราเข้าไปกำกับกระทรวงสาธารณสุขเราก็เดินตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้คือปลดกัญชาออกจากยาเสพติดพอถึงรัฐบาลชุดนี้เราไม่ได้อยู่กระทรวงสาธารณสุขเราก็ต้องให้รัฐมนตรีที่ดูแลเป็นผู้กำหนดเราก็ต้องไปให้ข้อมูลว่ากัญชานั้นมีประโยชน์มากกว่าโทษเราต้องให้ข้อมูลเข้าไปเต็มที่แล้วโหวตกันที่ประชุมแต่ผลออกมาอย่างไรเราต้องยอมรับเราจะยืนยันไปโดยที่ไม่รู้ว่าเรามีข้อมูลอย่างไรหรือไม่มีข้อมูลอย่างไรไม่ได้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับข้อมูลเท่านั้นแล้วก็พูดกันถึงเรื่องร้านกัญชาที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของจำนวนมากเนี่ยบอกว่าก็ต้องถูกจับคนที่เปิดร้านกัญชาได้ต้องอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกฎระเบียบมีหมดแต่ขอโทษนะฮะทั้งสุขุมวิทนี่เต็มเลยนะฮะคือร้านต่างๆที่เปิดไฟนีออนเป็นรูปใบกัญชา หน้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ยังมีเลยค่ะ แล้วเธอรู้ไหมฮะเคยมีคนร้องเรียน บอกเฮ้ยคุณเอากัญชามาขายหน้าโรงเรียนหญิงอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ